โอ้ my god ได้มีขั้วโลกมาโอ้ my god เอาละครับคุณผู้ชมก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่เกม Minecraft กันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งนึงนะสำหรับ Minecraft วันบล็อกกันนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับก็เป็น EP ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าตอนนี้เราเข้าถึงเฟสที่3หรือว่าเลเวลที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งเลเวลที่3นี้นะครับดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะมีการอัปเกรดเพิ่มเข้ามาคือในเรื่องของสโนว์กันนั่นเองใช่แล้วครับผมคิดว่าวันนี้ผมน่าจะทำการสุ่มแล้วก็น่าจะได้พวกขี่ม้าอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปเล่นกันสำหรับใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปแบ่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นตอนนี้น่ะเราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและตอนนี้นะครับผมมี Discord ส่วนตัวแล้วโดยมีชื่อว่า Victory Cat Official กันนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้านะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ Description เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ดู EP ที่1แล้วก็ EP ที่2นะฮะก็สามารถการกดกันบนขวามือได้เลยนั่นเองนะครับโอเคไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วนะฮะ Island Victory Cat Never Die ชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมานะครับดูเหมือนกับว่าพืชผักสวนครัวของเรานะฮะมีการเจริญเติบโตได้แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะมีในส่วนของแตงโมนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเจ้าตัวฟักทองด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่บอกว่าดีมากๆเลยอู้มีต้นไม้โตพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูดีกว่านะฮะว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมากันบ้างนะครับสำหรับภายใน EP นี้น่ะเรายังจะไม่สร้างบ้านนะฮะแต่ผมคิดว่าผมจะทำการสร้างภายใน EP ข้างหน้าละกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์ให้ถึงสักประมาณ300ไลค์ละกันนะฮะเพื่อให้ EP ข้างหน้าของเราเนี่ยเราจะได้ทำการปลูกบ้านกันนั่นเองเพราะตอนนี้น่ะผมแม่งกลายเป็นคนจนจัดนะไม่มีบ้านอยู่โอเคไหนมาลองดูซิคุณผู้ชมว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะดูเหมือนกับว่าเราได้แต่สโนว์นะฮะแล้วเราจะได้อะไรบ้างวะเนี่ยคุณผู้ชมทำไมดูเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะฮะ What the fuck ดูกับทรงแล้วนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะแหมผมใช้ผิดวิธีไปหน่อยนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราได้บล็อกไม้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สโนว์แล้วก็สโนว์ What the fuck ได้แต่สโนว์ว่ะคุณผู้ชมไปดิบอกโคตรปู๊บเลยทีเดียวนะครับโอเคตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าผมต้องการไม้นะฮะแต่ว่าตอนนี้น่ะเราก็มีไม้ดำพอดีเลยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะถ้าผมจะทำการคราฟแอคก่อนละกันนะฮะหินผมต้องการหินนะฮะโอเคไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราจะทำการสุ่มได้เหล็กหรือเปล่านะฮะโอเคมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองทำการสุ่มกันดูดีกว่าดูเหมือนกับว่าตอนนี้น่ะเราได้หินเยอะมากๆเลยนะฮะบทจะได้หินเยอะก็ได้หินเยอะนะฮะบทจะได้ไม้ก็ได้ไม้เยอะนะฮะบทจะได้ในส่วนของสโนว์ก็ได้สโนว์เยอะทำไมเหมือนกับว่าแม่งโดนกันแกล้งก็ไม่รู้นะฮะโอเคแต่ว่าตอนนี้ละแวกเรานะฮะก็มีในส่วนของต้นไม้น่ะโตขึ้นมาเยอะมากๆเลยนั่นเองดูเหมือนกับว่าตอนนี้น่ะโตขึ้นมาทั้งหมด3ต้นด้วยกันแล้วโอ้ my god สวัสดีโอ้โหเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะเอ้ยผมมีกระดูกนะฮะแสดงว่าเราสามารถทำการเลี้ยงสัตว์ได้นะฮะสวัสดีนะชอบกระดูกไหมอ่ะเราก็ชอบเหมือนกันนะโอเคผมจะลองให้กระดูกมันไปนะฮะ1ที2ที3ทียาคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นลูกน้องเราแล้วเฮ้ยมาเลยเจ้าบอยน้อยมานี่ come on hello come on ทำไมมันดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยเดินตามเราเลยวะคุณผู้ชมเอ้ยเกะกะวะเกะกะโอเคครับคุณผู้ชมเราให้มันทำการเฝ้าบ้านเราไว้แล้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเราไม่ได้อยู่บ้านนะฮะแต่ว่าเราอยู่บนเกาะส่วนตัวเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นหมาส่วนตัวของเราเลยก็ว่าได้นะฮะอย่าไปกัดวัวนะลูกวัวตัวนี้มีแค่ตัวเดียวภายในโลกนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับวัวแม่งตกโรคตายกันหมดเลยคุณผู้ชมเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะฮะโคตรปู๊บเลยทีเดียวนะฮะโอเคได้โคมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เหล็กเลยนะฮะหลังจากที่เราทำการตายตกโลกไปนะฮะโอเคได้ไม้นะฮะโอเคได้ไม้แล้วก็ได้โคอีกทีนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหมีแต่โคว่ะถ้าเกิดได้เด็กสักก้อนนึงจะเป็นพวกคุณอย่างงามภายใน EP นี้มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะได้แต่โคคุณผู้ชมผมคิดว่าภายในภาคหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เจออะไรบางอย่างแน่ๆเลยนะฮะโอ้ my god นี่แหละฮะคุณผู้ชมที่ผมต้องการนะฮะนี่1ก้อนแล้วก็2ก้อนแล้วก็3ก้อนไปแล้วนะฮะโอเคผมทำการเก็บก่อนเลยฮะคุณผู้ชมคราวก่อนนั้นเราไม่ได้ทำการเก็บนะฮะทำให้เราเนี่ยตกโรคตายด้วยนั่นเองนะครับโอเคได้ไม้มานะฮะซิมเปิลนะครับแล้วก็ได้โคมาทำให้ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เหล็กมานะฮะทำให้ผมกำลังคิดอยู่โอ้ my god อะไรวะนะคุณผู้ชม what the fuck
ะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าการอัปเกรดใหม่น่ะมันมีมอนสเตอร์อะไรเข้ามากันบ้างกินกระดูกมั้ยลูกไหนดูซิไหนดูซิคุณผู้ชมได้กินกระดูกมั้ยอ่ะฮัลโหลมีกระดูกมั้ยกินเรากินกระดูกไหนมั้ยกินกระดูกมั้ยเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่กินนะฮะคุณผู้ชมมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดูจากทรงแล้วผมคิดว่าผมต้องไปดูการอัปเกรดอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวโอ้เชตดูเหมือนกับว่านี่จะเป็นน้ำแข็งนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำแข็งนี้เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่หว่าคุณผู้ชมถูกต้องไหมถ้าเกิดเราใช้มือทุบนะฮะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะนี่ผมพูดแบบปุ๊บๆเลยผมไม่รู้กันว่าเราจะทำการเก็บน้ำแข็งยังไงดีนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมทำการเก็บหินไปก่อนละกันนะฮะสวัสดีเจ้าหนูน้อยมันแอบมองเราด้วยบอกคุณผู้ชมโคตรโรคจิตเลยจิตอ่อนๆหรือเปล่าฮะลูกโอ้โหตายเลยเว้ยคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราได้ของอะไรมาเยอะแยะมากมายมากๆเลยเยอะชิ้นที่แบบว่าผมยังไม่เห็นหมีสักตัวเลยนะครับ what the fuck เอาบอกตกลงไปเรียบร้อยนะฮะซิมเปิลนะฮะผมบอกแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูผมเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งแบบนี้บอกซิมเปิลมากๆเลยนะฮะโอ้โหกระจกแม่งโคตรปุ๊บนะฮะมันไม่ใช่กระจกนี่หรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันคือ oh my god ได้กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับภายในกล่องนี้นะฮะเราได้กระดูกเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้ไอรอนอินก็อตมาด้วยนั่นเองนะครับอีซี่นะฮะใส่เพิ่มไปนะฮะแล้วก็ใส่เพิ่มไปนะครับแล้วก็มีเด็กตรงนี้นะฮะทำการใส่เพิ่มไปนะครับโอเคซึ่งอันนี้ก็ถือว่ากลายเป็นกล่องงูๆซะแล้วนะฮะคุณผู้ชมมันไม่สามารถทำอะไรได้นะครับสวัสดีหนูน้อยอย่าตกโลกตายนะลูกอันนี้ป้าป๋าช่วยไม่ได้นะเนี่ย ว่าเราจะทำการสร้างที่กั้นด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าหมาเราเนี่ยยังไงมันก็อยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฮะคุณผู้ชมวัวหายไปไหนเอ้ยวัวยังอยู่นะฮะเมื่อกี้อะไรแวบๆอีกแล้ววะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนกระต่ายเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้กระต่ายบินไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมสังน้อยนะฮะมันทำให้เรารู้ว่ามันไม่สามารถอยู่กับเราได้นั่นเองโอเคผมว่าผมขุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่ภายในเลเวลนี้เราทำการอัปเกรดเป็นเฟส4โอ้พอพูดถึงเฟส4ปุ๊บคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าฮะว่าตอนนี้ในเรื่องของไวรัสโควิดเนี่ยมันกำลังถึงเฟสที่3ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะฮะสามารถดูช่องวิดีโอแคสต์ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเวลาที่คุณผู้ชมออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็อย่าลืมใส่หน้ากากแมสด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นความห่วงใยจากเราวิดีโอแคสต์นั่นเองโอ้ my god ได้หมีโคโลกมาโอ้ my god แล้วผมจะเลี้ยงมันคุณผู้ชมครับผมจะเลี้ยงมันยังไงวะเนี่ยแม่งเป็นการสุ่มที่แบบว่าโคตรอีซี่เลยนะฮะผมจะเลี้ยงมันยังไงคุณผู้ชมผมอยากเอามันมาเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงมากๆเลยนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะให้มันอะไรดีนะครับว้าวและตอนนี้นะฮะเราได้ทอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เรารู้เลยนะฮะว่าเราสามารถทำการคราฟอะไรต่อไปนั่นก็คือในส่วนของพิกแบกนั่นเองดูเหมือนกับว่าเฟส3เนี่ยมันจะมีอาการอัปเกรดในเรื่องของทอมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะระวังแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคฮะคุณผู้ชม1ก้อนนะครับแค่นี้เองนะฮะนี่คือต้องคราฟเสียเป็น3ชิ้นนะฮะเพื่อเหล็กก้อนเดียวโอ้ my god holy shit ได้เลสโตนมาฮะคุณผู้ชมไหนๆเลสโตนมาแล้วนะฮะลาพีสมามั้ยหรือว่าทองมาหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นไดมอนด์ดีฮะคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้นี่ผมคิดว่ามันมีการสุ่มอะไรที่แบบว่ายากเย็นแล้วก็แปลกๆมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคอุ๊ยสวัสดีจ้าเฮ้ยมีเพื่อนแล้วนะนายอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเอ้ามีอยู่ไหนวะเนี่ย whatมีอยู่ไหนมีตกโลกไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแย่มากๆเลยนะฮะดูเหมือนกับว่าหมีจะตกโลกไปแล้วนะฮะดูเหมือนกับว่าเฟส3เนี่ยมันจะมีอาการอัปเกรดในเรื่องของทองมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนะครับดูจากทรงนี้นะผมคิดว่าผมอาจจะต้องเอาดินมาทำการกบไว้ก่อนนะฮะโอเคกบก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะผมทำการกบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าขาดอีกแค่ประมาณ3ช่องด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาทำการขุดเพิ่มต่อเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะลองขุดไปสักระยะนึงนะฮะดูซิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือเปล่านะครับดูเหมือนกับว่าเราจะได้แต่หินนะฮะคุณผู้ชมโอเควิได้ดินด้วยคุณผู้ชมโคตรจ๊าบนะฮะได้ดินมา3ก้อนพอดี1 2 3นะฮะแต่ว่าเรากัดอีกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะขาดอีกแค่ก้อนเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะฮะแค่นี้เองครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะแป๊บเดียวเราก็ได้นะครับได้มา1ก้อนนะฮะแล้วก็มี5ใช่มั้ย1 2 3 4นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไว้5โอเคฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเกาะของเราเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนะฮะเรียกง่ายว่าแม่งใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มีกระลงกระลอกนะฮะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกระลอก3ตัวเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรมันจะเยอะอ้าว what ตกโลกตาย
ตกโลกตายไป1 EA นะฮะและตอนนี้เราก็เหลือกอลล็อก2ตัวเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหหนูเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าซนนะฮะไอ้พวกที่ซนมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมโอเคด้วยทรงแล้วผมคิดว่าภายใน EP ข้างหน้านะฮะเราน่าจะสามารถทำการคราฟแล้วก็สร้างบ้านได้แล้วนั่นเองโอเคได้โคมาเพิ่มนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหได้อะไรมาแปลกมากๆเลยนะครับโอเคก็สำหรับภายในวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเปิดกล่องนี้ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าดูภายในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับภายในกล่องนี้มีสโนว์บอลนะฮะ3ลูกแล้วก็ไอรอนอิงก็อตอีก1อันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเก็บไว้นะครับโอ้โหสโนว์ถือว่าเยอะมากๆเลยผมคิดว่าข้อดีของสโนว์คืออะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมข้อดีของมันเลยก็คือเวลาที่มันมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นมานะฮะเราสามารถทำการใช้เจ้าตัวนี้น่ะทำการยิงมันได้นั่นเองก็ถือว่าไปดีบอกว่าอีซี่มากๆเลยนะครับเรามีในส่วนของทองนะฮะทำการใส่ไปนะครับแล้วก็มีโคใช่ไหมทำการใส่ไปนะครับดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะผมอาจจะต้องทำการขุดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้นะฮะผมไม่อยากได้ต้นไม้แล้วบอกคุณผู้ชมตอนนี้บนเกาะเรานี่ต้นไม้เยอะมากนะฮะเหลือแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่เรายืนอยู่เนี่ยต้นไม้อาจจะโตขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับโอเคไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับขุดเยอะขนาดนี้แล้วนะฮะเมื่อไหร่มันจะไปเฟส4สักทีฮะคุณผู้ชมโอ้โหเราขุดเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอู้สวัสดีเจ้าหมาน้อยมานี่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 ก่อนมานี่ก่อน no oh my god เกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมดูเหมือนกับเมื่อกี้มันเกิดดาเมจด้วยโอ้โหหมาตัวที่2ของเรานะฮะตกลูกตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยนะเพื่อนรัก5 minutes later โอเคไหนดูนี่ไงคุณผู้ชมเอาเรื่องว่ะ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 เฮ้ยเอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกเอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกเอาบอกเอาบอกฮะเอาบอกเอาบอกมายิงเลยเฮ้ยยิงเหรอ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 เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะวัวเราก็กำลังลุกลี้ลุกลนมากๆเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเจ้าวัวน้อยเราสามารถทำการฆ่าเจ้าตัวสเกเลตันไปได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการขุดหินเพิ่มไปนะฮะคุณผู้ชมดูซิว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมากันบ้างนะครับได้สโนว์บอลนะฮะโอ้โหสโนว์บอลเยอะมากๆเลยนะครับดูเหมือนกับว่าเมื่อกี้เนี่ยพอตอนที่มอนสเตอร์มันเกิดขึ้นมานะฮะไอ้สโนว์บอลที่ผมการพูดไว้เนี่ยผมก็ไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้นะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยลุกลี้ลุกลนมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคดูเหมือนกับว่าเราได้ทองมาเพิ่มแล้วนะฮะอุ๊ยดูเหมือนกับว่าเราได้เอฟเฟคเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะคิดไปเองซะมากกว่านะครับโอ้เจ้ากระต่ายน้อยคุณผู้ชมฮะโอ้โหกระต่ายน้อยไม่นะไม่นะไม่นะนายอย่าตกลงไปข้างล่างนะไม่นะไม่นะไม่แล้วก็ในส่วนของพืชผักสวนครัวเรานะฮะเราก็มีในส่วนแตงโมนะครับแล้วก็มีส่วนฟักทองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยโอเคก่อนหน้าจะทำการจบคลิปนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเก็บในส่วนของผลผลิตของเราก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันสุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการวางเพิ่มสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยผมลองกระโดดขึ้นมาดูนะฮะแล้วตรงนี้เหลือ9ใช่ไหมโอเคเหลือ9 1 2 3 4นะฮะแล้วก็มีด้านนี้อีกนะฮะเดี๋ยวก่อนนะด้านนี้12 3แล้วก็4นะฮะเหลือแค่ด้านในแค่บล็อกเดียวนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเกาะของเราถือว่าโคตรใหญ่มาหึมามากๆเลยเดี๋ยวผมจะทำการเก็บอุปกรณ์อะไรไว้ก่อนนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีในส่วนของทองยัดเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้เหล็กนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยไปเก็บรอบนอกแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้น่ะของมันโคตรเยอะมากๆเลยนะฮะโคตรฟูลซิสเต็มนะฮะโอเคเรามีในสองช่องนี้อยู่นะฮะโอเคทำการเก็บไปนะฮะอันนี้ผมทำการไล่เก็บทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะผู้ชมเราจะได้ตกโลกแล้วก็ไม่เสียอะไรมากมายนะครับแล้วเมื่อกี้เหมือนก็มีแครอทนะฮะแล้วก็มีข้าวสาลีด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเมลอนนะครับเอาไปด้วยแล้วกันฮะคุณผู้ชมไหนมาดูซิคุณผู้ชมว่าเราจะสามารถได้อะไรมาเพิ่มเติมกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือแตงโมนะฮะโอเคแตงโมของเต้เซนไฟเยอร์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนก็จะเป็นแตงโมด้วยเช่นกันนะฮะโอเคแล้วก็นี้เป็นข้าวสาลีนะฮะโคจาบนะครับข้าวสาลีอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นข้าวสาลีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเมลอนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอทำการอะแดปต์ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคเมลอนตรงนี้นะฮะโบไป1ทีนะครับโคจาบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฟักทองนะฮะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเราเอาทำการปลูกฟักทองเพื่ออะไรนะฮะฟักทองก็ไม่สามารถกินได้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมสามารถเอามาแค่ทำการตกแต่งได้เท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำการทุบมันออกแล้วกันนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นเจ้าข้าวสาลีแล้วกันนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยมีในส่วนอาหารเยอะๆเต็มนองนี้นะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้1อันนะฮะอันนี้เป็นแครอทใช่ไหมทำการวางไปเพราะฉะนั้นนะฮะเราทำการปลูกเมลอนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรเอ่ยไหนดูซิอันนี้คืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับภายใน EP นี้โอเคฮะคุณผู้ชมก็วันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าตัววันบ็อก
ภายใน EP ที่สั่งไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์อย่าลืมตามกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้พาตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Vitality Cat X2 นั่นเองซึ่งมาในช่องนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นเกม Minecraft เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับเรามีในส่วนของ Discord ส่วนตัวแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่า Vitality Cat Official กันนั่นเองสำหรับใครที่อยากเข้านะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้ description มีที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย